สวัสดีครับถ้าสีสันของวงการบันเทิงคือความหลากหลายวงการบันเทิงอาเซียนก็คงจะโดดเด่นไม่แพ้ที่ใดในโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดอุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศอิสลามที่มีมาเลเซียอินโดนีเซียและบรูไนเป็นผู้เล่นดาวเด่นครับวงการบันเทิงของประเทศอิสลามในอาเซียนให้ความสนใจระหว่างกันอยู่ตลอดครับเห็นได้จากสื่อหัวใหญ่ทั้งในประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียและบรูไนที่เสนอข่าวความเคลื่อนไหวของศิลปินเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างล่าสุดเว็บไซต์ New Straits Times Online ของมาเลเซียได้พาดหัวข่าวว่านักร้องบรูไนต้องการแจ้งเกิดในมาเลเซียพร้อมเสนอเรื่องของฟารูราซีศิลปินบรูไนซึ่งมีดีที่เสียงร้องและฝีไม้ลายมือด้านการแต่งเพลงพร้อมยังบอกในเนื้อข่าวอีกว่าศิลปินวัย35ปีผู้นี้เตรียมส่งบทเพลงในอัลบั้มมัดลักที่วางแผงเมื่อปีที่แล้วในบรูไนมาสร้างสีสันในมาเลเซียด้วยครับคาบสมุทรมาลายูและหมู่เกาะต่างๆในอินโดนีเซียมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันครับตลาดเพลงและภาพยนตร์จึงมีความใกล้ชิดเป็นโอกาสให้ศิลปินจากประเทศหนึ่งสามารถโด่งดังในอีกประเทศได้ไม่ยากครับเสียงร้องกังวานสมกับฉายาราชินีเพลงป๊อปของมาเลเซียแต่ซิตี้นูฮาลิซาไม่ได้โด่งดังแค่ในบ้านเกิดเพราะเป็นที่รู้จักอย่างมากในกลุ่มแฟนเพลงเพื่อนบ้านโดยมีคอนเสิร์ตเดี่ยว2ครั้งในอินโดนีเซียและ1ครั้งในบรูไนการันตีได้ถึงความสำเร็จของเธอนอกจากนี้ราชินีเพลงป๊อปวัย36ปียังเคยร่วมงานกับศิลปินชั้นนำของบรูไนอย่างฮันส์อันวาแอนด์โลไรเดอร์จนเรียกได้ว่ามีฐานแฟนเพลงบรูไนที่เหนียวแน่นถึงขนาดเมื่อเธอสร้างแบรนด์เครื่องสำอางของตัวเองก็ไม่เพียงวางจำหน่ายแค่ในมาเลเซียแต่ยังโปรโมทในบรูไนและได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีแม้เป็นตลาดใหญ่ส่งออกศิลปินในประเทศเพื่อนบ้านจนโด่งดังแต่มาเลเซียยังต้อนรับศิลปินนักแสดงจากประเทศอื่นๆครับอย่างที่ประสบความสำเร็จชัดเจนและอยู่ในใจของชาวมาเลเซียมากที่สุดคนหนึ่งต้องยกให้กับนักแสดงหญิงและวีเจคนดังจากบรูไนพอลล่ามาลัยอาลีเธอโด่งดังอย่างมากในช่วงทศวรรษที่1990ถึงขนาดสื่อยกให้เป็น It Girl หรือสาวสังคมสวยรวยเก่งของมาเลเซียเธอขึ้นปกนิตยสารแทบทุกเล่มเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาหลายตัวและปรากฏในละครหลายเรื่องของมาเลเซียสะท้อนให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนศิลปินคนดังในกลุ่มประเทศอิสลามในอาเซียนที่ยังมีมาอย่างต่อเนื่องครับศิลปินกลุ่มประเทศอิสลามที่โด่งดังในภูมิภาคยังมีอีกมากมายครับเช่นฮาฟิสนักร้องหนุ่มชาวมาเลเซียที่ออกอัลบั้มเดี่ยวมาแล้วในอินโดนีเซียและมีซิงเกิลอย่างต่อเนื่องรวมถึงอังกุลศิลปินสาวแดนอีเนาน้ำเสียงระดับอินเตอร์ที่มีแฟนเพลงอย่างมากในมาเลเซียครับแน่นอนว่าหลายคนสามารถโด่งดังนอกบ้านเกิดได้นะครับส่วนหนึ่งมาจากความพยายามของค่ายเพลงแต่ส่วนสำคัญยังมาจากฝีมือที่เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคซึ่งการรวมเป็นหนึ่งเดียวภายในบริบทอาเซียนในอีกไม่ช้านี้อาจจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนศิลปินในภูมิภาคมากขึ้นครับรู้ในความเหมือนเห็นในความต่างรู้จักเพื่อนบ้านอย่างเข้าใจและพบกันใหม่ในใกล้ตาอาเซียนสวัสดีครับ